เอาละครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในเกม Ark Survival The Center นะครับก็สำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าเราไปจับอินโดมินัสเล็กกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ในเซิร์ฟ The Center นะครับเราไม่มีอินโดมินัสเล็กแล้วนะครับผมต้องการมากๆเลยเพราะไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมโคตรชอบเลยครับไม่ว่าจะเป็นพลัง Explosive Wave นะครับหรือว่าดาเมจค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่แรงมากๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพานะครับนกพิษไปเก็บเลเวลด้วยครับพาร์ทก่อนเราก็ไม่ได้เลเวลกันเลยไงไม่ค่อยมีเวลาครับผมจัดมาและจัดมาจิกไปจิกไปแต่ผมสงสัยว่าทำไมตอนนี้มันไม่สลบก็ไม่รู้เนี่ยหรือว่านกพิษของเราตอนนี้ทำค่าสลบไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ครับไม่แน่ใจครับผมปกติเมื่อก่อนที่ผมเคยจับมันขวิดทีเดียวก็สลบแล้วนะครับเวลามันจิกกันนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ผลแล้วครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยแก๊งแรดครับ2รุ่ม1เลยมาบวกพลังความรักกันด้วยเหรอได้เลยจัดให้ไม่ต้องให้ใครช่วยครับเราคนเดียวสบายๆไหวอยู่แล้วโอ้โหจิกหลายทีมากๆไอ้ตัวนั้นหนีนะครับแสดงว่าจะสลบแน่นอนปั่นไปปั่นไปเรียบร้อยโอเคอันนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เราจิกสลบครับผมตั้งแต่เราจับมาวันแรกอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีลูกกวางอยู่ด้านนู้น1ตัวด้วยครับไอ้ตัวนี้ก็กำลังจะหนีเช่นกันจิกไปไม่ให้หนีเว้ยฆ่าเลยครับเดี๋ยวเราจับเป็นลูกกวางดีกว่าเพราะว่าไอ้พวกไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆตอนนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอยากได้พวกเด็กมากกว่าไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆมันรู้สึกผูกพันดีครับตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เอ่ยลงมาดูเลเวลก่อนครับน่าจะเป็นกวางตัวเมียเนี่ยโอ้เลเวล 2,850 เลยครับใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวจัดการค่ายและ2ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปเอากิฟเบิลที่บ้านครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่บ้านนะครับเพื่อทำกิฟเบิลนะครับกับอินโดมินัสเล็กชายนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปวางนะครับใต้บ้านดีกว่าอันนี้ใต้บ้านที่เราทำเป็นฐานทัพลับเอาไว้นะครับสำหรับใครที่มาดูใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็นครับผมมันอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ครับนานๆเข้ามาทีครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องผลิตนะครับอุปกรณ์ในการคราฟชุดเกราะของไดโนเสาร์นะครับ1อันแล้วก็มีแอนูนากิเวิร์กเบนช์นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะวางอินโดมินัสเล็กชายนะครับไว้ตรงกลางเลยนะครับผมเตรียมของออกมาก่อนโอเควางไว้ตรงนี้แล้วกันครับแจมเลยครับผมว่าเพิ่มความสวยงามนะครับให้กับบ้านของเราได้มากมายเลยทีเดียวครับสำหรับไอ้ตัวนี้แจมเลยทีนี้ก็ไปลุยกันต่อเลยครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับน่าจะมีอินโดมินัสเล็กมาเกิดแล้วแหละใช้เวลาไม่น่าจะเกิน10นาทีนะครับทีนี้ก็ไปจับลูกกวางกันต่อเลยครับนกที่ยังใช้ก็จะเป็นตัวเดิมนะครับผมตัวนี้เลยมันก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับแบบพาสซีฟดูนะครับเพราะว่าจับแบบพาสซีฟมันไม่ต้องรอให้หิวไงพอเราป้อนปุ๊บมันก็จะกินต่อเลยนะครับกิปเปิลที่มันชอบก็คือไข่ของไดโมโฟดอนนะครับผมใส่ไปครับขึ้นมาประมาณ 10% ครับไม่น่าจะนานเท่าไหร่ตอนนี้กินไปไม่กี่ลูกนะครับขึ้นมาเกือบครึ่งแล้วนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะใช้กิปเปิลเกิน20นะครับผมทำมามากเกินไปนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเจอกวางแจ่มๆน่าจะต้องจับเอาไว้สักตัวนะครับเสียดายกิปเปิลครับผมตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน2ลูกครับรอลูกสุดท้ายครับอีกประมาณ3วิเรียบร้อยครับจับลูกกวางได้แล้วครับ1ตัวครับผมเป็นลูกกวางตัวเมียนะครับสำหรับใครที่อยากจะเสนอชื่อของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็ให้เม้นไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคทีนี้ก็พามันไปเก็บที่บ้านเลยโอ้วิ่งไวครับผมโอ้โหแจมๆวิ่งมาด้านนี้เลยตามพี่มาตามพี่มาเร็ววิ่งไวใช้ได้ครับพามาเก็บในบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องอัพสปีดก่อนนะครับเพราะว่าสปีดของเราตอนนี้ค่อนข้างจะช้านะครับผมต้องการสปีดที่180ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มก็แล้วกันไม่อยากจะให้มันมากเกินไปครับผมเฮ้ยทางด้านนู้นมีเมก้านะครับนกนะครับผม1ตัวครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ลืมไปว่าผมจับมาใหม่เลยครับตัวที่ตายครับมีอยู่ครั้งนึงเราเคยจับมาแล้วมันก็ตายไปไงผมไปจับมาใหม่แล้วครับ1ตัวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาเลยครับไปหาอินโดมินัสเล็กกันต่อเลยตอนนี้รู้สึกว่าทางด้านภูเขาน้ำแข็งนะครับจะไม่มีเลยนะครับผมแถวบ้านเราอ่ะก็เลยต้องมาตรงนี้นะครับเฮ้ยควันอะไรวะเดี๋ยวควันอะไรก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้มีควันออกมาตรงนี้ครับโคตรเยอะเลยแล้วก็ใหญ่มากๆเลยไม่นกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้นกอะไรดูสีสันเท่เหลือเกินครับอ๋อเป็นควันของมังกรตัวนี้นี่ว่าจัดการมันเลยครับตีทำให้เราตกใจเหรอจัดไปจัดไปเฮ้ยทำไมไม่ตายวะแสดงว่ามีการอัปเดตนะครับม็อดมังกรใหม่แน่นอนเลยรู้สึกว่ามันจะอึดมากขึ้นนะครับผมตอนนี้ไฟลุกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะอัพเป็นน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยดีกว่าน้ำหนักไป 2,000 นะครับน้ำหนักรู้สึกว่าผมเคยอัพไปแล้วนี่แสดงว่ามันรีลดลงมานะครับแล้วก็จะเป็นสปีดไปที่
250แล้วกันรู้สึกว่าจะบินช้าพอสมควรเลยครับผมโอเคเรียบร้อยไอ้นกตัวนี้นกอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเอเปกครับใช่หรือเปล่าไม่รู้จัดไปดิใช่ไหมใช่เลยครับเลเวล195เดี๋ยวหาฟาร์มเนื้อน่องด้วยดีกว่ามั้งเนี่ยมาเลยเพื่อนมาเลยจัดไปกัดไปเอาเนื้อมาด้านนี้ก็มีแมมมอสตายเดี๋ยวลืมเก็บเนื้อตีกัดไปเอาเนื้อน่องมาเยอะๆหน่อยทำไมได้เนื้อน่องน้อยจังก็ไม่รู้ครับวันนี้แมงป่องไม่มีแมงป่องได้อะไรวันนี้เป็นสกอร์เปี้ยนนะครับพอยซันแกลนนะครับผมน่าจะใช้ในการซัมมอนอะไรสักอย่างมันสามารถที่จะซัมมอนนะครับเลเจนดารี่ได้ด้วยนะครับผมเป็นของไดโนโอเวอร์ฮอลเอ็กซ์นะครับผมก็ยังไม่เคยลองทำอยู่เหมือนกันครับก็น่าสนใจดีเดี๋ยวจะหาโอกาสทำก็แล้วกันครับผมวันนี้เดี๋ยวขอเคลียร์พวกไดโนเสาร์พวกนี้ก่อนดีกว่าจัดมาทีเล็กมาเลยเพื่อนในนี้โคตรมืดเลยครับลืมไปว่ามีน้องๆ นะครับอยากจะให้เล่นบาซูก้าเดี๋ยวจัดให้เลยครับผมไม่ได้เล่นบาซูก้านานเลยครับตายหมดหรือยังเอาตายหมดแล้วเหรอมีแต่แพ็คคีแพ็คคีก็ได้มาจัดไปบุ้มเข้าไปครับจังๆโอ้ยลอยไปนู่นเลยเป็นไงเพื่อนเป็นไงเพื่อนมากัดพี่อย่าไปกัดนกเอาอีกสักลูกไหมไม่เข็ดเหรอไม่เข็ดเหรอตีจัดไปตายคู่เลยสบายช้างเอาด้วยหรือเปล่าช้างฮะพี่ช้างจัดไป1ลูกแล้วกันเรียบร้อยครับทีเดียวดับครับผมเดี๋ยวขอลุยเองบ้างครับผมเพราะว่าใช้ไดโนเสาร์เยอะแล้วไงวันนี้อาวุธครบมือเยอะแยะมากมายไปหมดทีเล็กตัวนี้เลยดีกว่าเก๋าเหรอเก๋าเหรอจัดไปโดนไหมโดนจังๆครับทีเดียวตายสเตโกซอรัสด้วยหรือเปล่าตีจัดไปโดนไหมปุ้มก็ไปโอ้โหตายคู่สะใจเดี๋ยวจะไล่ยิงให้หมดเลยนะครับคาร์โลตัวนี้ต่อตีระยะประชิดโดนหรือเปล่าจังๆสามารถยิงระยะประชิดได้เลยนะครับถ้าเรากระโดดตีเลยแต่บางทีถ้าเราไม่กระโดดอาจจะโดนตัวเองตายได้ครับต้องระวังให้ดีและอีกอย่างชุดเกราะของผมค่อนข้างจะแข็งแกร่งด้วยนะครับวอลชีฟนี่ขอบอกได้เลยว่าพลังป้องกันสุดยอดมากๆจัดการช้างตัวนี้อีกสักตัวแล้วกันเดี๋ยวจะได้ไปหายโดมินัสเล็กต่อนะครับผมบุ้มเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้ขึ้นมาด้านบนนะครับปรากฏว่าเจอนะครับสายพันธุ์พวกอัลฟาพรามนะครับผมเป็นเสือครับโอ้โหสุดยอดเลยกำลังลุมกินตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้เรียบร้อยอาเจนพิษตายไปแล้วครับผมแต่ผมว่าเราไม่น่าจะสู้มันได้ครับบาซูก้ายังไม่แรงพอถ้าสู้กับพวกนี้นะครับนกผมก็ไม่น่าจะไหวแน่นอนเดี๋ยวจัดบาซูก้าให้กับพวกตัวกระจอกนี่ไปก่อนดีกว่าปุ้งเข้าไปตาย1เองเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยจัดการเสือพิษนั่นด้วยครับตาย2โอ้โหบางตัวก็อึดนะครับเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยโอ้ยลอยมีลอยมีลอยนี่นี่ระยะประชิดก็ได้เลเวล 2,900 ไปกัดนกเหรอเจอกับพี่ไหมน้องบุ้มเข้าไปโอ้โหกระเด็นเลยฆ่าให้หมดเลยครับนี่นี่นกเหลาเลือดเยอะอยู่แล้วไม่เป็นไรจัดการให้พวกเสือพวกนี้ดีกว่ากระจุยไหมเรียบร้อยไปครับผมเหลือพรามอัลฟาพรามอัลฟาอยู่ไหนระยะประชิดก็ได้จัดไปกระเด็นเลยลูกกระสุนตอนนี้ยังเหลืออีก40กว่าลูกนะครับแต่ว่าปืนจะพังแล้วครับอีก1ดอกกระจุยไปเรียบร้อยไปลองยิงพวกพรามอัลฟาดูดีกว่าไม่เคยลองเลยครับไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะตายหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันหายไปแล้วนี่ดิไม่เป็นไรไปทางอื่นต่อครับหาไม่เจอละเอาโดนตีมอยู่ด้านนี้ครับผมอันนี้เสือพิษเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพื่อนเข้ามาแทงไปเสียไปมาเลยโอ้โหอึดจริงครับรู้สึกว่าตอนนี้เสือมันจะสลบยากขึ้นนะครับวิ่งหนีเลยตามหาพรามอัลฟาก่อนน่าจะหาได้ไม่ยากโอเคเจอมันแล้วครับผมโอ้โหตัวโคตรใหญ่มาเสือพิษสบายเกาะวอร์ชีฟสามารถที่จะทนค่าสลบได้เลยนะครับไอเสือตัวพิษนี่หลับง่ายกว่าตัวธรรมดาอีกนะครับผมต้องลองวอลชีฟครับบาซูก้าจะทำให้มันกระเด็นได้หรือเปล่าลองดูระยะประชิดไปบุ้มเข้าไป1ลูกครับเหมือนจะไม่เป็นไรแมงปองอย่ายุ่งไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่ามาแจมเฮ้ยมันตามมาแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวตีจัดไปมันหายไปแล้วนี่หว่ามันไม่ตามผมมาเลยครับเฮ้ยแมงปองตัวนี้ก็อึดจริงครับผมอะไรจะตายยากขนาดนี้วะเนี่ยบาซูก้าจะพังอยู่แล้วโอ้แน่นอนจริงเลเวล 3,250 ว่าแล้วทำไมมันเหนียวครับเสือต่อเลย
ยิงไปเหมือนจะไม่โดนครับมันหลบทันครับผมเดี๋ยวโอเคไม่โดนอีกแล้วดูเหมือนว่ามันจะคล่องใจนะครับกับตัวนิ่มตัวนี้มากๆเลยครับมันตามเรามาแล้วโอ้โหโดนโอ้ยเสียเยอะโกยก่อนดีกว่ามั้งชุดวอร์ชิปทะลุเลยนะครับผมโกยดิอยู่ทำไมอ่ะโอ้โหไม่น่าไปเล่นพิเรนกับมันเลยมันตามมาหรือเปล่าเนี่ยโอเคปลอดภัยมันไม่ตามมานะครับทีนี้ก็โกยกันดีกว่าไม่ไหวสรุปเลยก็คือหายอินโดมินันเล็กไม่เจอจริงๆครับวันนี้งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาคาโน่ตัวนี้ไปเก็บเลเวลก็แล้วกันนะครับตัวนี้ค่าพลังลดหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เลือดอยู่ที่ 900,000 ครับ 89,692 ดาเมจ 224,528 ครับโอเควันนี้จะเก็บไอ้ตัวนี้ให้เลเวลตันเลยนะครับผมน่าจะได้อีกหลายขั้นอยู่ครับไปลุยกัดไปกัดไปโอ้โหนี่ขนาดดาเมจโหดขนาดนี้ไอ้ตัวเมื่อกี้ยังกัด2ทีเลยครับเลเวล 5,500 โอ้โหไม่ธรรมดาเลยตอนนี้ไดโนเสาร์นะครับแทบทุกตัวเป็นสายพันธุ์อนุนากิหมดแล้วนะครับก็เลยทำให้มันมีเลือดเยอะมากขึ้นครับจะได้ตายยากไงสมจริงมากขึ้นโอเคด้านนี้ต่อเลยคาโน่ลุยไปจะเรียกมันว่าคาโน่เลยแล้วกันยังหาชื่อให้ไม่ได้ครับชื่อไดโนเสาร์เยอะเกินไงผมก็ลืมชื่อจำชื่อไม่ค่อยได้ครับก็เลยเรียกเป็นชื่อไดโนเสาร์แล้วกันเอ้ยขวิดไปกระตุยไปครับผมอาจจะมีบางตัวนะครับที่เป็นสายพันธุ์ของโอเวอร์ฮอลนะครับปนอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ด้านนี้ต่อเลยครับผมนี่แดกให้หมดเลยวิ่งไถวิ่งไถขวิดแรดต่อตามด้วยแมมมอสกระตุยกันหมดแน่นอนโอ้วันนี้ช้างแมมมอสนะครับกับแรดเยอะจริงๆครับผมแทบจะไม่หมดเลยครับกัดไปก็มาโผล่ใหม่แต่ก็ดีแล้วครับทำให้เรามีอะไรทำไงตีกัดไปโดนนกด้วยนกอยู่ด้านล่างพอดีเลยครับนกบางทีมันก็ลงมาเล่นไงภารกิจจับอินโดมินัสเล็กก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนครับหาไม่เจอจริงๆแต่ว่ามาเจอลูกกวางด้านบนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นี่เลยครับเป็นตัวผู้ด้วยเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเอาไปอยู่กับไอ้ตัวแรกนะครับตัวนี้เลเวล125เองโอ้โหไม่เอาดีกว่ามันคนละสายพันธุ์กันนะครับผมต้องการสายพันธุ์ของเอนูนากิครับผมตัวนี้เป็นโอเวอร์ฮอลไม่เอาดีกว่าปล่อยให้มันโตไปแล้วกันขึ้นด้านบนกันต่อเลยครับเผื่อจะเจอกวางเรนเดียร์ครับผมอยากได้กวางเรนเดียร์มากๆตอนนี้วันก่อนผมก็เคยเจอแต่ว่าผมจับมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ยอมลงจอดที่พื้นนะครับเอ้ยหมาป่าเข้ามาเลยอยากตายเข้ามาได้อะไรด้านหลังอะไรด้านหลังเข้ามาดิกัดไปเหมือนจะเป็นเสือนะครับมาเยอะเหรอมาเยอะเหรอปิดไปเรียบร้อยผมว่าคาโน่ธรรมดาใช้ดีกว่าแบดแอดอีกนะครับแบดแอดมันปิดไม่ค่อยโดนครับถ้ามาอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ผมว่าตีไม่โดนแน่นอนผมเคยเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุน้ำแข็งไงไม่รู้ว่ามันปรับปรุงแก้ไขหรือยังนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนตีโดนยากมากๆเฮ้ยตอนนี้ผมเจอลิงนะครับไอ้ลิงนี่หายากนะในเซิร์ฟเดอะเซ็นเตอร์นานาเจอสักตัวนึงครับผมตัวนี้เลเวลเท่าไหร่สายพันธุ์อะไรดูก่อนดิสายพันธุ์อะไรเอ่ยอ๋อเป็นสายพันธุ์โอเวอร์ฮอลไม่เอาดีกว่าตอนนี้ผมต้องการสายพันธุ์เอนูนากิมากกว่านะครับอยากจะได้ค่าพลังที่โหดแบบสุดๆไปเลยไงค่าพลังธรรมดาผมไม่เอาเลยครับไปมังกรอะไรวะเฮ้ยอยู่ดีๆก็มาพ่นไฟใส่ลอยไปดิโอ้แม่รอบกัดด้านหลังครับผมเฮ้ยนกจะเอาได้ได้มีแต่คนรอบกัดด้านหลังไอ้พวกนี้ชอบเข้าข้างหลังนะครับตีกวางต่อเลเวลของเราตอนนี้ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวจะอัพค่านะครับพลังแบบให้สุดไปเลยดีกว่าตอนนี้เลือด 900,000 ผมว่าอัดไปที่2ล้านแล้วกันครับเลือดอยู่ที่ 2,159,986 นะครับที่เหลือก็จะเป็นดาเมจกับสปีดดีกว่าสปีดจะเอาไปที่300ครับผมเฮ้ยเลเวลกำลังจะตันเดี๋ยวต้องอัดดาเมจเลยครับมันดันมาบวกเยอะเหลือเกินช่วงสุดท้ายครับก็เลยทำให้เราอัพเลเวลได้น้อยครับผมตอนนี้ดาเมจเรามาตันอยู่ที่ 200,000 นะครับ 58,924 แต่ว่าจะแรงขนาดไหนนั้นต้องไปทดสอบกับตัมมี่ครับตอนนี้ก็อารวาสกันไปก่อนดีกว่าอยากจะรู้เหมือนกันครับว่าคาโน่ตัวนี้จะสู้กับตัวอะไรได้บ้างสายพันธุ์ธรรมดานะพื้นๆออริจินอลแต่เลเวลตอนที่จับมาก็เยอะพอสมควรเลยด้านบนนู้นมีทีเล็กด้วยครับส่วนแอร์ดรอปสีเขียวทางด้านซ้ายนี่ไม่เอาแล้วครับขี้เกียจลงไปของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้ามาเลยเพื่อนจัดไปทีเดียวตายง่ายดายมากๆเอาละครับผมรู้สึกว่าผมจะเจอกวางเรนเดียร์นะครับที่ผมเฝ้ารอมานานแล้วโอ้โหมันลงจอดพอดีครับต้องรีบแล้วครับผมตัวนี้ถ้าเจอมันลงจอดต้องรีบเลยนะครับก่อนที่มันจะบินขึ้นไปครับใส่กิบเบิลไปเลยโอเคขึ้นมา 20% แล้วนะครับถ้ามันอยู่ด้านล่างแล้วเราใส่กิบเบิลทันนะครับมันก็จะไม่ค่อยเดินไปไหนครับมันก็จะหยุดบินครับผมแต่ถ้ามันบินอยู่นี่โอกาสที่มันจะลงจอดก็นานหน่อยครับใช้เวลาสักพักนึงแจมเลยครับเป็นตัวผู้ด้วยตัวนี้สีดำเลย
แต่จริงๆแล้วผมชอบสีขาวมากกว่านะครับแต่ตั้งแต่จับมาผมจะได้สีขาวเป็นหลักนะไอตัวนี้สีดำเลยแกะดำมากๆเลยแต่ไม่ใช่แกะตาใสมากๆเลยครับพอกระโดดดูนี่ตาสวยสุดๆเลยครับตาหวานนี่กับตัวเมียเลยแต่เป็นตัวผู้นะครับผมด้านบนก็มีลูกเชอรี่แขวนอยู่ด้วยแน่นอนจริงๆใกล้จะได้แล้วครับจับง่ายมากๆเลยครับเลเวล 1,102 เรียบร้อยครับเราจับกวางรูดอฟนะครับหรือว่ากวางเรนเดียได้1ตัวครับวันนี้ค่อนข้างจะถูกใจมากๆเลยดีใจยิ่งกว่าได้โดมินันเล็กอีกครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้หายากเหลือเกินถึงเราเจอมันก็ถ้ามันไม่ลงจอดเราก็จะจับมันไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าทีนี้เราจะมาเก็บเลเวลให้กวางกันต่อเลยนะครับเพราะว่าคาร์โลตอนนี้เราไม่ต้องเล่นเลยครับเลเวลมันตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจัดไปครับเราจะต้องฆ่ากวางกันเองก่อนครับผมควิดไปโอ้โหกระเด็นแม่แรงควิดยังกับควายนะครับหรือไม่ก็แรดแรงควิดของเราตอนนี้พอๆกับแรดเลยนะครับไม่เป็นไรเรามีคาร์โลช่วยจัดไปให้คาร์โลช่วยได้ครับผมนี่เรียบร้อยบอกแล้วอย่ามาเก๋ากับพี่ควิดไปควิดไปเฮ้ยตัวนี้ยังเป็นเด็กอยู่ปล่อยไปปล่อยไปขึ้นด้านบนต่อเลยไอ้ช้างนี่เวลาเป็นเด็กมันก็ตัวใหญ่ใช้ได้นะครับตอนนี้มีหิมะตกลงมาด้วยครับได้บรรยากาศเลยแต่ว่าไม่ใช่เมอร์ลี่คริสต์มาสไงเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาของขวัญนะครับไปส่งให้ใครมีฟ้าผ่าอยู่ด้านหลังด้วยโอ้โหอลังการเหลือเกินบรรยากาศตอนนี้คาโน่ตามมาหรือยังคาโน่วิ่งไวสุดๆเลยครับเดี๋ยวพาสซีฟคาโน่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเลเวลเองก่อนนะครับจัดการในกวางตัวนี้ก่อนดีกว่านี่กระจุยไปทีเดียวตายถ้าเป็นพวกกวางจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับเรามีโอกาสที่จะขวิดมันทีเดียวตายได้เลเวลของเรานะครับที่เราจับมาได้เมื่อกี้กลายเป็น 1,652 นะครับค่าพลังเดิมๆนะครับมีเลือดอยู่ที่ 22,410 ดาเมจ 1,646 นะครับอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยทีนี้ก็จะขออัพเป็นสปีดไปเลยก็แล้วกันนะครับสปีดจะเอาไปที่200ครับผมตอนนี้ไป210ตามด้วยดาเมจครับดาเมจจะเอาไปที่ 50,000 ก่อนนะครับเอาให้โหดๆไปเลยครับขี้เกียจรอแล้วก็เลือดจะเอาไปที่1ล้านเลยครับผมตอนนี้อยู่ที่1,232,550 นะครับโอเคทีนี้ก็มาเวลกันต่อเลยนะครับผมรับรองว่ารอบนี้โหดแน่นอนควิดไปเฮ้ยป่าตัวเมื่อกี้ไม่ตายว่ะทีเดียวอะไรวะเนี่ยอึดขนาดนั้นเลยเหรอนี่จัดไปเลเวล 4,900 แล้วก็นกนะครับ 1,020 ตายไปแล้วครับไอตัวด้านหลังนี่ทำไมไม่สู้วะเนี่ยสู้ไหมถ้าสู้เข้ามาเลยอ๋อมันโดนเป็นเหมือนกับพลังน้ำแข็งนะครับทำให้ค่าสเตมิน่าหมดไอ้กวางตัวนี้ไม่ธรรมดาครับขึ้นด้านบนกันต่อเลยหมาป่าเพียบไปหมดเลยครับเอ้ยนี่จะทำเพนกวินเหรอเรียบร้อยตายทั้งเพนกวินตายทั้งหมาเลยโอ้โหจะเข้ามาช่วยหรือเข้ามาซ้ำไม่รู้เนี่ยแมมมอสต่อบินบ้างดีกว่าเวลาบินจะไวกว่าอยู่บนพื้นนะครับไวมากๆเลยครับผมโคตรไฮสปีดมากๆการบินทีเล็กเหรอจัดไปกระเด็นไปครับต้องให้คาโน่ช่วยแท้เนื้อแล้วมั้งเนี่ยคาโน่จัดไปคาโน่แท้เนื้อหน่อยออกไม่ได้เออนั่นแหละดีมากโอเคทีนี้ก็ตามพี่มาต่อตามมาเวลาเราอยากจะให้มันแท้เนื้อนะครับให้เราเป่าให้มันหยุดตามนะมันก็จะกินเนื้อได้นี่เลยกระจุยไปมีใครอยากตายอีกไหมโอเคไม่มีใครตามมาครับลงด้านล่างกันเลยดีกว่าด้านล่างตรงนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านเราแล้วนี่อีกไม่นานครับอันนี้เสือพิษเหรอเฮ้ยอันนั้นมันเป็นเมกาเสือนี่หว่าเดี๋ยวเราเจอเมกาเซเบอร์ทูธนะครับ1ตัวครับผมคิดว่าน่าจะจับได้ครับเพราะว่าผมมีเซเดทีฟอยู่โอเคทุกตัวสแตนบายเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าก็มืดวะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศตอนนี้นี่ครับน่าจะเกิดสุริยุปราคานะครับผมเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ระหว่าง2โลกนะครับยังไงเนี่ยวังเวงเหลือเกินเอาอีกสักตัวแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้จับด้วยหอกพิษเลยนะครับไม่น่ายากเท่าไหร่โอ้โหทีเดียวสลบเลยเหรอเป็นเมกาเซเบอร์ทูธเลเวล100นะครับง่ายดายมากๆจัดเป็นเนื้อน่องเดี๋ยวเนื้อน่องอยู่ที่ตัวคาโน่นะครับเยอะแยะมากมายไปหมดใช้10ปี10ชาติก็ยังไม่หมดขอเนื้อน่องมาหน่อยโอเคไปใส่เนื้อน่องกันเลยครับไอ้บริเวณตรงนั้นมันจะเป็นมิตินะครับลึกลับมากๆเลยน่าจะมีพลังงานอะไรบางอย่างนะครับอยู่ในบริเวณนั้น wow. แต่ว่าผมก็ไม่ได้พาทีมงานไปไม่งั้นเราก็จะได้ล่าท้าผีกันนะคนละรายการโอเคทีนี้ก็ใส่เนื้อน่องไปเลยครับขึ้นรัวๆไหมไม่ขึ้นไม่เป็นไรเซเดทีฟไปครับเป็นไงเรียบร้อยครับ3ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมเราจับเมกาเซเบอร์ทูธนะครับเลเวล100ได้1ตัวครับสำหรับพาร์ทนี้ขี้รัวๆเลยพอตื่นขึ้นมาทีนี้ก็ได้เวลานะครับพาทั้ง3ตัวนะครับไปเก็บที่บ้านกันแล้วครับผม
บ้านเราอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ไปพวกเราทุกตัวเตรียมพร้อมกลับบ้านกันตามมาหรือยังโอเคตามมาหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ลงล่างกันเลยตรงนี้น่าจะกระโดดไปถึงบ้านพอดีมั้งเนี่ยโอเคเห็นกำแพงบ้านนะครับอยู่ไกลๆแล้วไปพวกเราลุยกระโดดตามมาไหมโอ้ตามมาทุกตัวไอ้เสือมันหันหลังลงทำไมวะเสือเสือไม่เป็นอะไรวะโอ้โหแน่นอนแหมมีการเอาหลังลงด้วยครับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทีนี้ก็ได้เวลาทดสอบดาเมจให้กับกวางนะครับรูดอล์ฟหรือว่ากวางเรนเดียร์นั่นเองครับผมควิดไปครับโอ้ดาเมจโคตรแรงครับ 183,731 ทีนี้ก็เป็นตาของคาโน่แล้วนะครับมาดูกันว่าดาเมจจะแรงขนาดไหนครับผมการกัดอยู่ที่ 652,490 ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเมื่อพาร์ทก่อนที่เราเคยเทสมันจะแรงกว่านี้หรือเปล่านะครับลืมไปละช่างมันเถอะไม่เป็นไรทีนี้ก็ตาอเมริกาเซเบอร์ทูธนะครับดาเมจเดิมๆเลยไปเอาที่ขี่มาก่อนครับผมเอาที่ขี่มาถอดจากเสือพิษออกก่อนเลยนะครับเพราะว่าในบ้านผมไม่มีไฟเบอร์นะครับลืมเก็บก็เลยขี้เกียจไปฟาร์มนะครับยืมมาใช้ก่อนจะได้ลองดูว่าดาเมจของเมกาเซเบอร์ทูธนะครับเลเวล100เดิมๆจะแรงหรือเปล่าแต่ไอตัวนี้สีไม่เหมือนกับเซิร์ฟมิยาบีนะครับคนละสีครับผมช่วงขนที่คอไม่เหมือนกันโอเคใส่ที่ขี่ไปแล้วนะครับแล้วกูก็ขี่ไม่ได้โอ้โหแหมกุ้มใจปวดหัวจริงๆครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับอัพน้ำหนักไปก่อนแล้วกันไม่งั้นเดินไม่ได้ครับผมน้ำหนักตอนนี้ไป632นะครับทีนี้ก็ได้เวลามาทดสอบดาเมจเดิมๆกันแล้วนะครับผมกัดไปครับ364โอ้โหจะไปฆ่าใครเขาได้วันนี้เข้าไปอยู่ในบ้านเลยดีกว่ามั้งสรุปเลยก็คือว่าวันนี้เราสามารถจับไดโนเสาร์ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับมีเมกาเซเบอร์ทูธนะครับตัวนี้1ตัวลูกกวางนะครับแล้วก็กวางดูดอฟนะครับผมโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ